กันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอุทิศถวายในหลวงรัชการที่9 ที่สาลาวัดท่าล้อหมู่ที่5บ้านท่าล้อตําบลบางพระหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายแพทย์บุญชัยธิราการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธรารณาสุขเขตส,สุขภาพที่3ได้เปิดโครงการบุรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในราชการที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ค่ะก็มีการจัด กิจกรรมการแพทย์ขั้นพื้นฐานต่างๆทันตกรรมเคลื่อนที่บริการตรวจตาบริการตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่รวมไปถึงการแนะนําฝึกอาชีพและกิจกรรมอื่นๆตามบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะมีการกําหนดนะคะให้มีการดําเนินการเช่นนี้ในทุกๆอําเภอเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ทุรก,กันดานหรห่างไกลที่ประชาชนนั้นอาจจะเข้าถึงบริการได้ยากก็จะได้ลงพื้นที่กันไปนะคะสำหรับ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ